ให้ทายว่าข้างหน้าเราคืออะไรมองเห็นปะดูดูมองเห็นไหมแถวนี้ก็ร้านอาหารตอนเช้าๆเยอะนะทุกคนเห็นไหมน่ะคนเขาก็มานั่งกินกันนะโหร้านนี้แถวก็ยาวเนาะดูดิคือเป็นร้านอาหารเช้าของอเมริกันที่คนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมาเกือบ100ปีทุกคนเฮ้ยประหลาดเดียวโอ้ดูดิฟอกกี้ฟอกกี้หมอกทั้งนั้นเลยทุกคนโหเห็นไหมขาวไปหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมุสลาวันวันวันนี้เจอกันตอนเช้าๆบ้างเนาะวันนี้มอสตื่นเช้าว้ายแล้วดิมองไปเห็นไหมหมอกเต็มเลยตอนนี้ข้างนอกนะคะ13องศานะตอนนี้มอสอยู่บนเขากิฟฟิทพาร์คนะคะก็ตอนเช้าๆเนี่ยคนเขาก็จะมาเดินออกกำลังกายบางคนก็จะมาปั่นจักรยานกันนะแล้วก็บางคนเขาก็เนี่ยพาลูกมาแบบมาเล่นกันแต่เช้าเลยนะคือบรรยากาศมันดีมากเลยนะคือเขากิฟฟิทพาร์คนี่เหมาะแก่การปั่นจักรยานมากเลยดูนะแล้วพี่เขาปั่นขึ้นเขาทุกคนLife is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. ถ้าเกิดว่าใครได้มาในลอสแอนเจลิสนะมอก็อยากให้ทุกคนลองแวะมาที่กิฟฟิทพาร์คนะคะว่าอากาศดีมากและถ้าแบบไม่มีหมอกใช่ไหมมองไปตรงนั้นอ่ะก็จะเห็นเมืองแบบดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสเลยนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันขาวไปหมดเลยนะขาววอกไปหมดเลยอ่ะและที่สำคัญนะเช้าๆแบบนี้มอสจะพาทุกคนไปกินอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรกฟาสต์เลยนะอาหารเช้าของคนอเมริกันที่เขากินกันแบบต้นฉบับเลยเนี่ยเขากินอะไรกันมอสก็ยังไม่เคยไปนะร้านที่จะไปเป็นครั้งแรกเดี๋ยวพาวนเขาเล่นๆนะบรรยากาศมันเหมือนไอ้นี้มากเลยอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แม่ฮ่องสอนถ้าเอารถมาจอดตรงนี้เขาเขียนว่า10เหรียญต่อ1ชั่วโมงนะชั่วโมงละ300คือตอนนี้นะคะในช่วงเข้าช่วงสปริงเข้าหน้าหนาวเนี่ยอเมริกาเขาจะมีการปรับเวลานะคือพอหน้าหนาวปุ๊บมันจะมืดเร็วใช่ไหมเขาก็เลยปรับเวลาย้อนหลัง1ชั่วโมงนะครับก็เพื่อจะได้ประหยัดพลังงานเนาะอุ้ยทุกคนมองหน้าดิให้ทายว่าข้างหน้าเราคืออะไรมองเห็นปะดูดูมองเห็นไหมโอ้นั่นคือ Observatory นะคะเป็นหอดูดาวนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ต้องมาที่นี่มาถ่ายรูปนะแล้วบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ไม่ได้เห็นมีบ่อยๆนะแบบเต็มไปด้วยหมอกเนี่ยJumping from cliffs so highTrusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. ในกิฟฟิทพาร์คนะคะเขาก็จะมีร้านอาหารขายด้วยทางซ้ายมือนะเป็นอาหารตอนเช้าเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคนเขาก็มาต่อแถวอยู่ได้เวลาไปกินอาหารเช้ากันแล้วจ้ะแล้วไปเจอกันที่ร้านนะก็ร้านอาหารตอนเช้าๆเยอะนะทุกคนเห็นไหมน่ะคนเขาก็มานั่งกินกันนะโหร้านนี้แถวก็ยาวเนาะดูดิหลายร้านนะคะนี่ทางขวามือมอสนี่ร้านคนก็เยอะนะแต่ว่าร้านที่มอสจะไปอ่ะเขาเปิดมาเกือบร้อยปีอ่ะเอ้าฟังไม่ผิดเกือบร้อยปีอ่ะนึกถึงถ้าแบบเมืองไทยอ่ะเราไปกินอาหารเช้าดั้งเดิมก็ต้องเป็นอะไรเป็นโจ๊กเป็นอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้เขาขายอะไรยังไงบ้าง
ยังไม่ถึงซักทีเนี่ยแยะไปหมดเลยนะสายฉีดมีกี่ประเภทแล้วอันนี้เป็นก็อะไรเราก็ไม่รู้นะเป็นเจ้าหน้าที่เขาเมื่อเห็นเขามาจอดซ้อมอยู่ตึกข้างหลังนั่นไงเขาซ้อมอยู่เห็นไหมใช้กำแพงอันนั้นซ้อมอยู่ทุกคนถึงแล้วค่ะเราก็พาไปนู่นไปนี่นะนี่ร้านอยู่ข้างหน้าเราแล้วดูคนอย่างเยอะทุกคนเราจะมีโต๊ะนั่งกินไหมเนี่ยคนเยอะมาก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 เลยนะทุกคนเมื่อกี้ก็ยืนแล้วบอกเขาแล้วชื่อร้านนะก็คือ Malik Cafe นะคะทุกคนคะตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคือแต่ละโต๊ะก็จะนั่งติดกันมากเลยนะคือเมนูนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเขามีอะไรบ้างเครื่องดื่มนะกาแฟซาวมอนเบเนดิกต์ and full orderFriend's toast. Yes, that's all. Thank you. สงสัยพี่ๆดับเพลิงน่าจะซ้อมเสร็จแล้วหรือเปล่าตอนนี้แดดออกแล้วนะแต่อุณหภูมิอยู่ที่14องศานะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็หมายถึงพนักงานร้านเขาก็ถามว่าจะกางร่มไหมแต่ว่าไม่มีใครเอานะคือที่เนี่ยเราชอบเห็นฝรั่งอ่ะเขานั่งแบบตากแดดกันอ่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นไงแล้วอาบแดดตอนเช้านึกออกไหมมันอุ่นแล้วก็อยากได้วิตามินด้วยนะแต่ที่แน่ๆนะอาหารเราอ่ะจะมาถึงตอนไหนพอมอสั่งไปแล้วนะแล้วดูแถวอ่ะยาวมากๆเลยแล้วแบบไม่ใช่แถวอ่ะคนแบบในร้านอ่ะเต็มทุกโต๊ะเลยนะทุกคนสั่งมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวโต๊ะมันแคบมากเลยเห็นปะมันดึงๆเห็นความดึงๆของมันปะนี่คือเมนูเอ็กเบเนดิกต์นะคะของพี่ตะก้องคือแซลมอนเอ็กเบเนดิกต์นะคะเอ็กเบเนดิกต์เนี่ยนะคะนี่คือเป็นอาหารเช้าของคนอเมริกันนะคะต้นกำเนิดอ่ะจากนิวยอร์กนะคะก็จะมีขนมปังอยู่ข้างล่างนะทุกคนแล้วก็จะมีไข่เป็นไข่น้ำแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็จะราดซอสฮอลแลนเดสซอสนะคะก็เป็นซอสแบบทำมาจากไข่แดงผสมมะนาวอะไรสักอย่างนะเป็นสไตล์ของคนอเมริกันนะคะเช้าๆอย่างนี้นะปกติจะต้องกินกาแฟแต่ดูนะคะอันนี้ที่สั่งอันนี้เป็นกล้วยปั่นนะแล้วก็มีวิปครีมอันนี้ของพี่ตะก้องนะคะก็จะแบบสายแบลชอบกินหวานๆมีวิปครีมส่วนอันนี้ของหมอท่านเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นน้ำกุหลาบนะเห็นไหมเขามีดอกกุหลาบแห้งๆอยู่ข้างบนด้วยกุหลาบจริงๆส่วนเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นมัทฉะนะคะเป็นชาเขียวข้างล่างก็จะเป็นน้ำกุหลาบลองชิมหน่อยเฮ้ยเหมือนกินน้ำหอมอะน้ำหอมแบบรสกุหลาบอะเฮ้ยประหลาดดิอะเอาจริงๆอะปกติมอสต้องกินกาแฟใช่ไหมแต่มอสกินกาแฟก่อนมาแล้วนะ thank you ตอนนี้ของทุกอย่างมาครบแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูหลักเมนคอร์สแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่คือของหวานที่เขาต้องกินกันนี่อันนี้เป็นขนมปังตอนเช้านะแล้วก็นี่ใส่แบบสตรอเบอรี่กับกล้วยเข้าไปเดี๋ยวลองมาชิมไอเอ็กเบเนดิกต์กันนะว่ามันเป็นยังไงนะมันกำลังดึงโต๊ะมันแคบหน่อยนะทุกคนแล้วก็คนเยอะมันก็จะพูดเบาๆนะจริงๆอาหารเช้าอีกอย่างนึงนะจะต้องกินแพนเค้กโต๊ะพี่ข้างๆก็สั่งแพนเค้กมาแต่ว่าหมอไม่ได้กินนะโอ้ my god ไข่ทะลักไ
ไข่2ฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกดังโป๊ะกลายเป็นไข่ระเนระนาดมาชิมดิโอ้ยดูดิมันเยอะมากเลยทุกคนเบคอนขนมปังแล้วก็ไข่อันนี้ของจานพี่ตะก้องนะคะทุกคนดูไข่มันออกมานะคะแต่ของพี่ตะก้องมันจะมีความพิเศษเห็นไหมมันจะมีผักสปินเนชสีเขียวๆนะคะผักโขมแล้วก็มีแซลมอนนะคะนี่โอ้โหดูดีมากเอาละโอ้โหเขาหั่นไข่ใหญ่เลยค่ะ I used to stay up all night trying to find my place chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness give me a little faith something to make me stronger someone who could light the way เอามันใหญ่มากเลยอ่ะจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆแต่จริงๆเขาก็จะมีเนี่ยพวกพริกไทยพวกอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนะอาหารเช้ามันก็แบบจืดๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็รู้แล้วโอเคเขาก็กินไข่กันเนาะแล้วก็มีเบคอนมีแซลมอนข้างในแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมันคือถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็กินข้าวเนาะอันนี้มันฝรั่งมันก็อยู่ท้องเหมือนกันนะสรุปเจ้าที่ก็กางร่มแล้วนะทุกคนตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมา15องศาคือมันอุ่นนะแต่ว่าแดดมันแรงนะเริ่มแสบหน้าแต่คนก็ยังมาเรื่อยๆนะคือจริงๆร้านเขาว่ามีข้างในใช่ไหมแต่ข้างในมันเต็มอ่ะจนต้องมาตั้งอยู่ริมถนนนะทุกคนคิดดูแล้วกันนะทุกคนมอสกินไม่หมดนะเพราะว่ากินไปสักพักมารู้สึกเลี่ยนอ่ะก็คือถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่กินไปมันยังไม่ใช่ถูกปากอ่ะนึกออกปะถ้าอาหารเช้ามอสก็ยังนึกถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งต้มเลือดหมูโจ๊กอร่อยกว่าเยอะนะก็มานี่ดีกว่าเป็นไงจ๊ะวันดีเหลือเกินแล้วก็มีนี่ตอนแรกมอสคิดว่าเป็นวิปครีมไว้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่ละลายเดี๋ยวขอชิมก่อนมันคืออะไรมันเป็นบัตเตอร์มันเป็นเนยเนยเค็มตัดเลี่ยนนะนึกถึงร้านอะไรเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยมอสชอบกินร้าน after you อ่ะที่มันเป็นขนมปังอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนแต่นี่ก็เป็นขนมปังทาเนยเนาะแล้วก็เพื่อสุขภาพนิดนึงมีแบบสตรอเบอรี่มีกล้วยนะคะแก้ตัดเลี่ยนหน่อยดีดีno wifi ก็เราจ่ายตังค์ปุ๊บเขาก็ยกเครื่องมาให้เราลูดเลยนะทุกคนโอเค alright can you use bathroom okay okay เดี๋ยวพาทุกคนไปเข้าห้องน้ำเขาหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าข้างในร้านเขาเป็นยังไงเนาะป่ะไปกันกับมอสนะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าดูดิคนยังแน่นอยู่เลยนะคืออันนี้เป็นริมถนนนะคะแล้วก็อันนี้ในร้านเขาคือแถวเต็มอันนี้ก็มีคนยืนรอนะทุกคนดูดิยาวถึงนู่นอ่ะอันนี้บรรยากาศด้านในนะคะเป็นไงคนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงทุกคนเห็นไหมดูดูดิคนเยอะไปหมดเลยอู้คือเป็นร้านอาหารเช้าของอเมริกันที่คนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมาเกือบ100 ปีทุกคน
เมนูทั้งหมดที่เรากินวันนี้นะคะอยู่ที่56.48 เหรียญนะคะก็จะมีภาษีด้วยนะ5 เหรียญนะคะทั้งหมดก็เท่านี้แล้วอันนี้เป็นทิปนะคะเขาก็คิดมาให้เลยนะถ้าเราจะให้ 15% แล้วก็ให้เขา7 เหรียญนะถ้า 18% ก็9 เหรียญหรือ 20% ก็10 เหรียญนะทิปเนี่ยบางคนถามว่าจำเป็นต้องจ่ายไหมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันควรต้องจ่ายใช้คำนี้ดีกว่านะถ้าเราไม่จ่ายมันจะแบบเขาจะเริ่มแบบเฮ้ยเขาบริการไม่ดีหรอหรือว่ายังไงนะคะถ้ามาอเมริกาก็อย่าลืมเรื่องทิปนะโอเคสรุปมากินไม่หมดนะเดี๋ยวคงจะต้องใส่กล่องกลับบ้านนะคะที่เหลือเพราะว่ามันเยอะมากจานมันใหญ่มากนะทุกคนลองดูดีๆไม่ไหวจริงอาหารเช้าเขาเล่นใหญ่มากน้ำยังกินไม่หมดเสียดายแก้วละ6 เหรียญนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะที่หมออยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขากินอาหารเช้ากันยังไงนะบรรยากาศยามเช้าเพราะปกติหมอไปไหนหมอก็จะพาทุกคนสายตลอดแต่ตอนนี้แดดมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะ11 โมงแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ลาไปก่อนละอิ่มมากจ้ะ